ขณะที่ในช่วงที่อากาศเย็นๆปลายปีแบบนี้นะครับเมืองไทยประกรันชีวิตเองเขามีการจัดนะครับเชียงใหม่มาราทอนขึ้นนะครับซึ่งงานจัดขึ้นไปแล้วครับต้องบอกบรรยากาศในวันนั้นมีความสุขแล้วก็รอยยิ้มกันเต็มเปี่ยมทีเดียวครับ โดยคุณสาระล้ำซำครับกรรมาการผู้จัดจาการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเมืองไทยเชียงใหม่มาารอน2017สมยัยแอดเชียงใหม่นะครับณนะช่วงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณวิรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมร่วมวิ่งในกิจกรรมดังกล่าวครับโดยกิจกรรมวิ่งมาราธอน ครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จและได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างมากนะครับโดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมกว่า10,000คนเป็นชาวต่างชาติมากถึง2,700คนจาก55ประเทศนะครับเพราะมีนักวิ่งมากันแบบครอบครัวรวมถึงนักวิ่งที่แต่งกายแบบแฟนซีมาร่วมด้วยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับที่มุ่งส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกระจายความสุขให้แก่ประชาชนพร้อมสนับสนุนนะครับการท่องเที่ยวของไทยและถือเป็น กิจกรรมครับที่จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มนะครับให้แก่ทุกท่านในช่วงส่งท้ายปลายปีนะครับนอกจากนี้ครับรายได้จากการจัดงานเมืองไทยเชียงใหม่มารารอน2017 smile at เชียงใหม่ส่วนหนึ่งนั้นจะถูกนําไปบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกมูลนิธิโรงเรียนเมตตาศึกษาและมูลนิธิกองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนอนท์อีกด้วยครับ